สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยในทุกๆวันนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำพิซซ่าจากขนมปังแผ่นแบบง่ายๆนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้เตาอบค่ะแค่เพื่อนๆมีกระทะใบเดียวนะคะก็สามารถทำพิซซ่านะคะออกมาน่าทานแบบนี้เลยค่ะทำทานเองนะคะจะใส่หน้าเท่าไหร่ก็ได้นะคะชีสเน้นๆหน้าจุกๆกันไปเลยค่ะดูน่าทานมากๆเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำแล้วก็ส่วนผสมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆเตรียมขนมปังแผ่นค่ะใช้ประมาณ1แผ่นครึ่งนะคะนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆกันก่อนค่ะให้เพื่อนๆหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะสี่เหลี่ยมนะคะแบบเต๋าแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปทำในขั้นตอนต่อไปกันค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆเตรียมไข่ไก่2ฟองค่ะตอกใส่ลงไปได้เลยนะคะเสร็จแล้วมาม่าจะปรุงเพิ่มด้วยเกลือป่นสัก2หยิบมือค่ะเพื่อให้ขนมปังของเรามีรสชาติค่ะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆคลุกขนมปังกับไข่นะคะให้เข้ากันค่ะคลุกผสมได้ประมาณนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆตั้งกระทะเปิดแก๊สไฟอ่อนค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆนะคะนำขนมปังที่เราผสมเอาไว้เทลงไปค่ะแล้วก็ใช้ช้อนเกลี่ยกระจายนะคะให้เป็นแผ่นค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆนำฮอทดอกค่ะมาม่าจะหั่นเป็นชิ้นกลมๆแบบนี้นะคะวางลงไปรอบๆค่ะหรือจะโรยลงไปด้านหน้าเลยก็ได้นะคะตัวส่วนของหน้านะคะเพื่อนๆก็ปรับเอานะคะเอาแบบไหนก็ได้นะคะที่เพื่อนๆชอบค่ะจะใส่เป็นแฮมสับปะรดเห็ดหรือว่าพริกหยวกก็ได้นะคะเสร็จแล้วมาม่าจะนำมอสซาเรลล่าชีสโรยลงไปตรงกลางก่อนเล็กน้อยค่ะจากนั้นมาม่าจะมาเติมซอสมะเขือเทศลงไปค่ะเสร็จแล้วมาม่าก็จะมาเติมนะคะมายองเนสเพื่อเพิ่มความมันค่ะใส่ลงไปด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วมาม่าก็จะมาเติมปูอัดค่ะที่ฉีกเป็นฝอยๆแบบนี้ลงไปด้านหน้านะคะจำนวนมากน้อยแล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆเลยค่ะเสร็จแล้วมาม่าก็จะโรยมอสซาเรลล่าชีสนะคะลงไปด้านหน้าอีกรอบนึงค่ะหลังจากโรยหน้าส่วนผสมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาปิดฝาค่ะอบด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นนะคะรอจนชีสละลายดีแบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะมาม่าก็จะมาโรยผงออริกาโน่ลงไปนะคะเล็กน้อยค่ะแค่นี้พิซซ่าจากขนมปังนะคะกรอบๆหอมๆก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเวลานำออกนะคะก็ไม่ยากก็ให้เพื่อนๆนะคะเทลงมาได้แบบนี้เลยนะคะจะนำขึ้นแบบง่ายๆค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดูน่าทานมากๆค่ะเป็นเมนูพิซซ่านะคะที่ทำง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็รสชาติอร่อยเลยค่ะชีสเยิ้มๆไส้จุกๆกันไปเลยค่ะมาม่าขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนถึงตอนนี้ค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจทุก Subscribe และทุกคอมเมนต์ที่เพื่อนๆมีให้กันด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะถ้าถูกใจมากๆมาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ